ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองEP ที่29ที่หลายคนรอคอยมาแล้วค่ะผู้ดีของดอกไม้สดค่ะครับสวัสดีครับพี่หมีครับโอ้โหก็ใกล้จะถึงตอนจบของผู้ดีเข้าไปทุกทีแล้วครับตอนที่แล้วเราก็ทิ้งท้ายกันไว้อย่างแบบอึดอัดกันทีเดียวทั้งฝ่ายพระยาพลวัตแล้วก็คุณหญิงพลวัตโดยเฉพาะสำหรับคนป่วยซึ่งมีอาการทรงมานานแล้วก็ท่าทางว่ากำลังจะทรุดในเวลาอันไม่ช้านะคะอันนี้ในแง่ของทางกายแต่ทางใจเนี่ยก็มีเรื่องให้ทรุดหลายเรื่องอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยังมีเรื่องกวนใจจากคนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำไปอีกคนนึงนั่นน่ะสิ เป็นเขาลางแห่งความกังวลใจแล้วก็ความเครียดแค้นโดยแท้ครับถึงขนาดต้องสั่งเสียไว้เลยนะคะคนนี้นี่ฉันไม่ยอมนะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะได้คุยกันเกี่ยวกับแผนการไม่ใช่เป็นแผนการไม่ดีอะไรนะคะเป็นแผนการต้อนรับเพื่อนของพระยาพลวัตเพื่อนฝรั่งเพื่อนฝรั่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของพญาพลวัตเกี่ยวกับการงานของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนแต่ว่าในฐานะที่เป็นภรรยาก็รู้สึกว่าอดเดือดเนื้อร้อนใจแทนสามีไม่ได้ในแง่ที่ว่าทำให้สามีลำบากใจใช่เนาะมันจริงๆแล้วเนี่ยควรจะรับรองเพื่อนในบ้านของตัวเองเพราะบ้านของตัวเองก็มีแล้วก็สวยพอที่จะรับเพื่อนได้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยนะคะแต่ว่าเนาะสามีก็กล่าวว่าไปต้อนรับที่โรงแรมก็แล้วกันก็เข้าใจนะครับคือ1ภรรยาป่วย2ภรรยาป่วยเป็นโรคที่มันสามารถติดต่อกันได้ครับก็จะให้แขกมามันก็กระไรอยู่มันก็กระไรอยู่ใช่ใช่พี่ไม่รู้จะทำยังไงนะจะให้ไปก็รู้สึกผิดกับสามีครับแต่ครั้นจะให้มาที่นี่ก็ทำอะไรไม่ได้อีกจะช่วยจะทำอะไรต่ออะไรช่วยคิดเดี๋ยวก็จะเครียดอีกก็จะกระทบไปถึงโรคอีกโอ้ตายยุ่งยากลำบากใจไปหมดเลยครับไรซึ่งไรหนทางเหลือเกินตอนนี้คราวนี้ค่ะก็จะมีตัวช่วยที่สำคัญอะไรนะคุณจิตรินเครื่องมือสาธิตหรออ๋อชุดสาธิตครับพี่ชุดสาธิตเอาเป็นว่าคราวนี้ค่ะคุณแสน่าจะมาพร้อมกับชุดสาธิตนะคะที่จะเป็นทางออกที่ดีกับคุณหญิงพลวัตแล้วก็ภรรยาพลวัตค่ะก็ติดตามกันได้เลยนะคะว่าหลังจากนี้ไปความอึดอัดที่เคยมีอยู่หลายตอนเนี่ยวันนี้จะมีอะไรดีขึ้นบ้างหรือไม่ค่ะวันก่อนหน้าวันที่ภรรยาพลวัตจะเลี้ยงเพื่อนคุณแสไปที่ตึกแล้วก็ไม่กลับจนเที่ยง15นาทีก็ยังไม่กลับอยู่นั่นเองวิมลเริ่มจัดแจงให้น้องเล็กรับประทานอาหารซะก่อนส่วนตัวเองก็ดูน้องพลางเหลียวดูประตูบ้านอยู่ร่ำไปทันใดนั้นหล่อนเห็นคนใช้ของพระยาพลวัตวิ่งอกตั้งเข้าประตูมาวิมลใจหายวาบคุณหญิงจวนจะตายหล่อนนึกพ
ผุดลุกขึ้นยืนทันทีคุณให้มาเชิญให้คุณไปรับประทานข้าวที่ตึกคุณอะไรจ๊ะคุณแก่ๆที่อยู่ที่นี่คุณแม่ฉันน่ะหรอครับขอบใจฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะสงสัยเป็นอย่างยิ่งคุณแม่มีความคิดอย่างไรจึงสั่งให้ธิดาไปบริโภคอาหารกลางวันที่ตึกโดยที่ทางบ้านนี้ก็มีอาหารตั้งเตรียมอยู่พร้อมแล้วอย่างไรก็ตามวิมลเรียกนางสาวฟื้นให้มาทำหน้าที่ดูแลน้องแทนตนแล้วก็เข้าห้องทำความสะอาดเรียบร้อยให้แก่ตัววิมลถึงตึกพบพระยาพลวัตกับคุณแสยืนคอยอยู่หน้าห้องรับประทานอาหารคุณแสรีบให้คำอธิบายทันทีที่ธิดาก้าวขึ้นบันไดแม่อยากจะพูดกับเจ้าคุณเรื่องรับแขกพรุ่งนี้อีกท่านเลยชวนมารับประทานข้าวด้วยเพราะจะต้องพูดกันหลายคำแม่อยากให้หนูมาฟังด้วยกันเลยชวนหนูมาด้วยอีกคนนึงวิมลรับคำโดยดุษณีภาพแล้วถามเบาๆคุณหญิงเป็นอย่างไรบ้างคะกลับมาแช่มชื่นขึ้นมากด้วยบารมีของท่านผู้ที่มีเมตตาหมั่นมานั่งพูดกล่อมใจวันละหลายชั่วโมงพูดแล้วเจ้าคุณผลักบังตาให้สุภาพสตรีผ่านเข้าไปก่อนแล้วตนเองไปยืนตรงหัวโต๊ะเลื่อนเก้าอี้และเชิญให้คุณแสนั่งเอ๋เจ้าคุณนั่งสิคะเป็นเจ้าของบ้านนี่วันนี้ผมอยากจะขอเป็นอย่างอื่นใต้เท้านั่งเถอะครับ คุณแสหัวเราะแล้วก็ทำตามพระยาพลวัตเชิญวิมลด้วยกริยาที่เลื่อนเก้าอี้เป็นครั้งที่สองแล้วตัวเจ้าคุณก็นั่งลงทางเบื้องซ้ายคุณแสแผนการสำหรับรับแขกในวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนไปจากที่ตกลงกันไว้แต่เดิมเล็กน้อยเช่นชนิดของเครื่องดื่มและอาหารแต่เวลาและจำนวนบุคคลยังคงเดิมในระหว่างการโต้ตอบเรื่องนี้มีการเล่าเรื่องแขกคนสำคัญแทรกแซงบ้างซึ่งได้ความไปถึงการติดต่อระหว่างเพื่อนต่างชาติและต่างผิวได้คบหาสนิทสนมกันโดยสถานใดตอนหนึ่งคุณแสถามว่าเจ้าเพื่อนของเจ้าคุณนี้อายุสักเท่าไหร่ฮะแก่กว่าผม2ปีครับแล้วยังไม่ยักมีเมียครับยังไม่มีเพิ่งจะมั่นเมื่อ2เดือนก่อนที่เขาจะมาสยามนี่เองเขาเอารูปคู่มั่นอวดผมสวยสวยอย่างผู้ดีอังกฤษผู้หญิงอ่อนกว่า14ปีโอ้โหแต่เขาสมกันมากนะครับเพราะว่าผู้ชายเขาก็ยังดูหนุ่มมากยังชุ่มชื่นกล้องแกล้งอย่างคนหนุ่มแท้ๆผิดกับผมหมดทุกอย่างพูดแล้วพระยาพลวัตทอดสายตามองดูผ้าปูโต๊ะวิมลคิดว่าหล่อนเห็นเจ้าคุณถอนใจน้อยๆและสีหน้าซึ่งค่อนข้างครึ้มอยู่แล้วยิ่งครึ้มหนักขึ้นเป็นการธรรมดาอย่างที่สุดที่ชายผู้นี้น่าจะเศร้าใจเมื่อนึกถึงเปรียบเรื่องราวแห่งชีวิตของสหายรักกับเรื่องของตนเองฝ่ายหนึ่งอายุมากกว่าแต่เพิ่งจะก้าวเข้าสู่ทางแห่งความรักซึ่งเป็นทางอันสว่างรุ่งโรจน์หอมหวนยวนใจสำหรับผู้แรกได้ลิ้มรสอีกฝั่งหนึ่งอ่อนวัย
แต่กำลังอยู่ปลายทางที่กล่าวนี้ซึ่งมีแต่ความมืดมนความแตกทำลายเป็นเบื้องหน้าพอสิ้นเรื่องก็พอดีทุกคนบริโภคเสร็จคุณแสเตือนให้เจ้าคุณกลับที่ทำงานโดยไม่ต้องห่วงเธอหรือธิดาของเธอเจ้าคุณสั่งคนใช้ให้นำภาชนะเครื่องโต๊ะออกให้คุณแสดูแล้วก็ออกไปจากห้องเพื่อจะรอเวลาที่คนใช้ต้องเก็บกวาดที่โต๊ะหรือจะรับประทานอาหารคุณแสกับวิมลขึ้นไปหาคุณหญิงราวครึ่งชั่วโมงกว่าจึงกลับลงมาข้างล่างอีกภาชนะและเครื่องใช้ประจำบ้านพระยาพลวัตมีครบสำหรับจัดโต๊ะรับแขกได้20คนทุกๆสิ่งเป็นชนิดดีแต่เป็นแต่สิ่งที่จะหาได้ตามท้องตลาดในกรุงเทพด้วยราคาธรรมดาและบุคคลผู้เข้าลักษณะตาแหลมอาจเห็นได้โดยง่ายว่ามีการผสมให้เป็นชุดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สมแก่จิตธิดาพระยาอมรรัตน์ผู้ซึ่งเคยแก่การรับแขกด้วยเครื่องโต๊ะอันสั่งตรงจากทวีปยุโรปทั้งชุดอันเป็นชุดเดียวกันแท้ด้วยลวดลายลักษณะสันฐานบางอย่างที่ทำให้เหมือนกันได้ตั้งแต่จานข้าวเนื้อขาวเกลี้ยงไม่มีมลทินมีซ่อมช้อนเงินขาวเป็นเงาถ้วยแก้วเจรไนเนื้อใสแจ๋วดีดดังกังวานตลอดจนถึงผ้าปูโต๊ะและผ้าเช็ดมือเนื้อดิ้นได้และรีดขึ้นเป็นมันคุณแม่คะไม่ดีพอสำหรับแขกหรูๆอย่างนี้เอาของเราใช้ดีกว่าค่ะเจ้าของงานเขาจะยอมหรือเราแก้ตัวว่าของเราหยิบง่ายสิคะของที่นี่ต้องรื้อก็ดูสิคะหรือว่าไม่จริงล่ะใส่ลังออกแน่นหนาอย่างนี้เพิ่งขนมาจากบ้านเก่าเมื่อเช้าแล้วเธอสั่งให้คนใช้เก็บของเข้าที่เสียอย่างเดิมและนัดแนะกันระหว่างแม่ลูกมีให้บอกล่วงหน้าแก่เจ้าคุณหรือคุณหญิงแล้วก็พากันเข้าในครัวตรวจเครื่องมือที่จะใช้ประกอบอาหารตอนเช้าแห่งวันรุ่งขึ้นวิมลรีบทำงานบ้านแต่เฉพาะที่จำเป็นแล้วทำใจกล้าสั่งนางพร้อมให้เอาใจใส่ดูแลลูกของนางพร้อมเองขอร้องมาลีให้สละการนอนเช้าเสียวันหนึ่งเพื่อช่วยกันรื้อเครื่องโต๊ะและทำความสะอาดด้วยในส่วนของคุณแสได้แบ่งหน้าที่การจัดและการแต่งให้เป็นของวิมลตัวเธอเองรับหน้าที่ทางอาหารมีนายกุ๊กเป็นผู้ช่วยเนื่องจากที่แม่ลูกคู่นี้ต่างก็มีนิสัยเป็นช่างด้วยกันกิจการใดที่ต้องใช้ฝีมือประณีตและประกอบกับความคิดก็เท่ากับเป็นการเล่นหาใช่เป็นการงานไม่และนิสัยของผู้เป็นช่างก็ติดการช่างคล้ายกับนักดื่มติดสุราอันหนึ่งมนุษย์เมื่อเคยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียแล้วไม่เป็นการง่ายนักที่จะหัดให้เป็นอย่างอื่นความเปลี่ยนแปลงแห่งฐานะและเหตุการณ์บังคับให้วิมลคร่ำเคร่งอยู่แต่กับงานค่อนข้างหนักแต่ปฏิบัติง่ายแต่ที่มุมมืดในห้องหัวใจของวิมลนั้นวิมลยังครุ่นคิดรักความโอโถงงดงามวิจิตบรรจงอย่างเดียวกับที่หล่อนเคยรักเมื่อยังอยู่ด้วยท่านบิดา
เมื่อมีเหตุอันควรทำให้หล่อนต้องประกอบงานเช่นที่กล่าวนี้แม้ว่าจะมิประกอบเพื่อตัวหล่อนเองก็ไม่ทำให้หล่อนมีความพอใจน้อยไปกว่าที่เคยพอใจในการก่อนวิมลนึกถึงภาษิต10รู้ไม่เท่าตาเห็น10เห็นไม่เท่ามือต้องเมื่อหล่อนกำลังเตรียมเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะในห้องรับแขกห้องนี้เมื่อดูด้วยตาก็เห็นว่ามีสภาพอย่างเดียวกับเมื่อวิมลละไว้ให้แก่ผู้เช่าโต๊ะเก้าอี้ขวดลายครามขนาดใหญ่ภาพเขียนประบายสีชามเบญจรงค์คงอยู่ในที่เดิมแต่เมื่อใช้นิ้วสัมผัสจะถูกฝุ่นละอองที่จับอยู่นานจนหนาในห้องรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันจ้างเขียนด้วยมือเป็นภาพสีงดงามติดอยู่ตามช่องฝาอยู่ไกลคล้ายกับว่าภาพเลือนหรือสีจางต่อเข้าใกล้จึงเห็นว่ามองเพราะรอยทุลีเมื่อเป็นเช่นนี้วิมลรู้สึกหนักใจเล็กน้อยเพราะสถานที่มิได้อยู่ในอำนาจสิทธิ์ขาดของหล่อนและคนใช้ประจำสถานที่ก็ไม่เคยอยู่ในบังคับของแม่งานด้วยซึ่งเป็นเหตุให้วิมลต้องระมัดระวังกิริยาวาจาเมื่อออกคำสั่งให้เขาทำนั่นทำนี่และบางอย่างสั่งแล้วเขาทำไม่ถูกวิมลไม่ใจเย็นพอที่จะพร่ำบอกหล่อนก็ต้องลงมือทำเสียเองยังเคราะห์ดีวิมลได้มานบน้องร่วมใจเป็นผู้ช่วยเมื่อเขาผู้นี้กลับจากโรงเรียนและเสร็จการสอนแต่เมื่อพระยาพลวัตกลับจากกระทรวงวิมลกลับเห็นว่ามานบเป็นที่เกะกะแกหล่อนทั้งนี้เพราะมานพอยู่ที่ไหนพระยาพลวัตก็อยู่ที่นั่นเมื่อมานพช่วยวิมลทำงานพระยาพลวัตก็มายืนพูดกับเขาและเมื่อพูดแล้วไม่พูดเปล่าตามองตามพี่สาวของมานพไปทุกฝีก้าวทำให้หญิงสาวอึดอัดและทำงานเชื่องช้าไปเป็นอันมากตอนหนึ่งคุณแสเข้ามาในห้องรับประทานอาหารเพื่อจะดูว่าธิดาจัดโต๊ะแบบใดวิมลตอบอย่างเอียงอายว่าให้เธอคอยดูเองคุณแสสรรพยอก 2-3 คำแล้วก็ชวนพระยาพลวัตไปที่ครัวไปดูกับข้าวของหวานของฉันมั่งสิกินได้หรือไม่ก็ไม่รู้นั่นนานทำทีนึงมานพมาช่วยกันชิมชิมได้ไหมครับกับข้าวฝรั่งเจ้าคุณต้องชิมสิคะเห็นท่าไม่ได้การจะได้วิ่งไปโฮเทลบางอย่างฉันทำเผื่อคุณหญิงด้วยพอทั้งสามคนออกไปจากห้องวิมลโล่งใจขึ้นถนัดวิมลเร่งมือจัดดอกบัวในอ่างแก้วแล้วยกขึ้นตั้งกลางแผ่นกระจกเงาซึ่งทอดยาวไปตามความยาวแห่งโต๊ะต่อจากนั้นตุ๊กตารูปสัตว์น้อยๆมีปลาห่านหงส์เป็ดวางล้อมอ่างแก้วในระยะตามธรรมชาติให้เหมือนสัตว์ต่างๆลอยเล่นอยู่ในสระบัวในขณะที่มือกำลังทำความวาบวามเกิดขึ้นในดวงจิตเพราะการจัดโต๊ะแบบนี้ได้ทำเป็นครั้งแรกในคืนก่อนคืนสุดท้ายแห่งชีวิตพระยาอมรรัตน์เหตุใดวิมลจึงริทำขึ้นอีกก็เพราะเป็นแบบที่ท่านเจ้าคุณผู้นั้นชมเชยนักและวิมลเชื่อว่าสายตาใครไม่คมและแม่น
เหมือนดังสายตาแห่งท่านปิดาของหล่อนถอนใจครั้งหนึ่งวิมลพยายามสลัดความคิดอันเศร้าหมองออกเสียจากใจได้ยินเสียงสุมนเรียกพ่อคะพ่อขาเรียกอยู่ในห้องรับแขกพ่อคงจะไปตรวจดูสภาพในห้องนั้นวิมลนึกสงสัยว่าเจ้าคุณจะพอใจแก้ไขสิ่งใดให้ผิดจากที่หล่อนจัดไว้แล้วหรือไม่หนอเสียงมานพพูดอยู่ใกล้ประตูด้านหลังวิมลเลื่อนมายืนกลางโต๊ะบรรจงจัดดอกบัวให้งามยิ่งขึ้นมืออันเรียวเล็กจับต้องทั้งดอกทั้งใบทั้งฝักแต่เพียงเบาๆศีรษะเอียงลงใกล้บ่าลำคอขาวและกลมเอ็นไปเล็กน้อยเมื่อหล่อนพิจดูดอกไม้เสียงบังตาเปิดเสียงมานพไอเบาๆวิมลถามโดยไม่ถอนสายตาจากที่หมายเดิมงามพอหรือยังงามหาที่ติมิได้หญิงสาวสะดุ้งหันขวับไปทางข้างหลังเลือดขึ้นหน้าเมื่อเห็นว่าผู้พูดเป็นใครแล้วร้อนเผาไปทั้งตัวเมื่อเห็นชัดว่าสายตาของเขามีได้จับอยู่ตรงวัตถุที่หล่อนถามหากเพ่งแนวอยู่ที่ตัวหล่อนประดุจถูกตรึงพระยาพลวัตเปลี่ยนอิริยาบถได้ในวาระนั้นเองพูดซ้ำคำเดิมแต่เปลี่ยนเสียงและเสริมว่าแขกของผมเห็นแล้วจะติดตาไปนานวันล่วงไปอีกฝนเริ่มตกประปรายชะชอบมะม่วงมะปรางตามที่คนสามัญทั้งหลายชอบกล่าวคุณแสกำหนดวันกลับจันทบุรีผู้คนสามคนคิดถึงวันนั้นด้วยความเศร้าและละห้อยใจโลกมนุษย์เต็มไปด้วยเรื่องชนิดนี้ต่อสู้เพื่อการยังชีพเบียดเบียนกันเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวพลัดพรากกันระหว่างคนรักคุณหญิงพลวัตไม่สามารถทนฟังผู้หนึ่งผู้ใดกล่าวถึงวันนั้นได้โดยไม่มีอาการหอบถี่ขึ้นหรือไอโดยแรงวิมลไม่สามารถที่จะคิดถึงวันนั้นได้โดยไม่สะท้อนถอนใจตลอดจนพระยาพลวัตก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยถึงวันนั้นได้โดยไม่แสดงความเศร้าให้ปรากฏในวงหน้าแต่คุณแสเป็นผู้มีดวงจิตอันอารมณ์ใดจะพัดให้เขวได้โดยยากเพราะเหตุที่เคยข่มใจมาเสียมากเธอย่อมรู้ว่าความเร่าร้อนใจก็ดีหรือความแช่มชื่นเบิกบานใจก็ดีไม่เป็นความรู้สึกที่มีรากแก้วเหนียวแน่นนักเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดอีกผลัดเปลี่ยนเวียนกันอยู่ร่ำไปจึงเป็นการจำเป็นที่จะคิดข้ามความรู้สึกของตนเองและความรู้สึกของผู้อื่นไปเสียบ้างบางการบางสมัยถ้าแม้คุณแสจะเฝ้าตามใจบุคคลทั้งสามรวมทั้งตามใจตัวของเธอเองด้วยซึ่งพะวงถึงเขาไม่น้อยกว่าที่เขาอาลัยในเธอคุณแสก็จะต้องยืดเวลาพักในพระนครต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดและถ้าเป็นดังนั้นการงานของเธอซึ่งกำลังเดินไปดีทางอีกจังหวัดหนึ่งก็จะถึงซึ่งความย่อยยับเพราะขาดผู้ควบคุมในชีวิตของผม
ได้เคยสมาคมกับคนมามากทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเคยพบท่านผู้ที่ประเสริฐแท้อยู่สองคนเท่านั้นพระยาพลวัตกล่าวด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่เห็นชัดว่าออกจากใจจริงคนแรกที่พบเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปเสียแล้วอีกคนหนึ่งก็คือใต้เท้าคิดดูง่ายๆภรรยาผมไม่รักใครในโลกนี้มากไปกว่าตัวผมถึงกระนั้นบางสิ่งที่ผมขอร้องเขาไม่ยอมฟังแต่ใต้เท้าขอในสิ่งเดียวกันเขายอมให้ใต้เท้าได้นี่ก็เป็นเพราะคนที่ประเสริฐแล้วย่อมบังคับใจคนได้ง่ายความเมตตาเป็นเสน่ห์สำคัญค่ะเจ้าคุณผมเชื่อครับเพราะใต้เท้าเป็นคนบอกการเป็นจริงดังที่พระยาพลวัตกล่าวในปัจจุบันคุณหญิงพลวัตยอมรับนางพยาบาลเป็นผู้พยาบาลคุณหญิงถึงสองคนและทั้งสองคนนี้ยังโสดและสาวทั้งมีรูปสมบัติพอควรด้วยในคราวที่สองคุณแสพูดทาบทามคุณหญิงถึงเรื่องนี้เธอได้ฟังคำตอบซึ่งทำให้เธอต้องยิ้มในหน้าพร้อมกับนึกสลดใจและซึ่งทำให้วิมลนึกนินทาคุณหญิงว่าหมิ่นประมาทสามีของตนเองคุณหญิงได้ตอบคุณแสด้วยเสียงอันสั่นและแหบเพราะเกิดความสะเทือนใจว่าไม่ไหวค่ะแม่พวกนั้นน่ะจ้างมาพยาบาลดิฉันเดี๋ยวก็จะเลยพยาบาลเจ้าคุณเขาด้วยดิฉันตายไปแล้วก็ไม่ว่าหรอกที่นี้กลัวจะตั้งต้นเสียตั้งแต่ดิฉันยังอยู่อย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดิฉันเป็นบ้าหรือมิฉะนั้นพ่อดับจิตก็ไปนรกเลย แต่แล้วด้วยอำนาจเจตนาอันบริสุทธิ์ของคุณแสในอันจะทำประโยชน์เกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เธอสามารถเลือกเฟ้นถ้อยคำและเหตุผลลบล้างเหตุผลของคุณหญิงได้และในท้ายที่สุดคุณหญิงก็รับปฏิบัติตามคำของคุณแสโดยดีนางพยาบาลเข้ารับหน้าที่พอเหมาะแก่เวลาอาการคุณหญิงก็ทรงอยู่นั้นต้องการความปรนนิบัติอย่างใกล้ชิดถี่ถ้วนอารมณ์ความคิดของคุณหญิงเหวไปบ้างแต่ไม่ถึงกับฟั่นเฟือนยังคงมีความยินดียินร้ายด้วยเหตุการณ์และความเป็นไปแห่งโลกนอกห้องนอนของตนยังพอใจสนทนาด้วยแขกที่มาเยี่ยมถ้าแขกนั้นเป็นชายหรือหญิงที่มีคู่และมีความยึดมั่นว่าคุณแสเป็นมิตรที่ดีที่สุดแห่งตนยิ่งกว่าคนอื่นในโลกนี้รวมทั้งตัวพระยาพลวัตเองด้วยวันหนึ่งคุณแสกับวิมลออกจากบ้านไปด้วยกันอีกคราวนี้เพื่อซื้อของที่คุณแสต้องการใช้เมื่อเธอกลับสู่จังหวัดจันทบุรีสตรีทั้งสองกลับถึงบ้านเวลาบ่ายจัดมานพยืนรับอยู่ที่บันไดพอรับของที่คุณแสหอบมาจากมือคุณแสมานพก็บอกแก่พี่สาวใหญ่ว่ามีโทรเลขจากเมืองนอกฉบับหนึ่งครับโทรเลขมาจากเมืองนอกไหนอยู่ที่ไหนวิมลทวนคำความตื่นเต้นปรากฏในแววตาอยู่ที่ห้องคุณพี่ครับ
บนโต๊ะเครื่องแป้งผมเอาแปรงหวีทับไว้วิมลละของทั้งสิ้นลงบนกระดานหน้าบันไดในกิริยาที่คล้ายกับทิ้งมากกว่าวางมองดูคุณแสประดุจจะขอความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าห้องฉีกกระดาษสีน้ำเงินที่พาดทับรอยพับแห่งกระดาษขาวด้วยมืออันสั่นคุณแสตามหลังธิดาเข้ามาด้วยมีความรู้สึกวันในใจยังบอกไม่ถูกในทันใดนั้นเธอเห็นสีหน้าวิมลเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวริมฝีปากของเธอขมุบขมิบแต่ไม่มีเสียงออกจากลำคอคุณแสเอื้อมมือเข้าฉวยกระดาษจากมือหล่อนวิมลปล่อยให้โดยดีตัวหล่อนเองถอยหลังไปปะทะเก้าอี้โทรเลขนั้นมีเนื้อความว่าอุดมเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดไส้ตันจดหมายกำลังตามมารักวิพัฒน์เท่านี้เองไม่เป็นไรหรอกอีกสองสามวันก็หายหญิงสาวมองดูเธอด้วยดวงตาอันโตผิดปกติและถ้าคุณแสยังมีสายตาไวเท่าหนุ่มสาวจะเห็นว่าหล่อนสั่นไปทั้งตัวอย่างไรก็ตามหล่อนมองดูเธอนิ่งอยู่เช่นนั้นก็ทำให้เธออึดอัดในใจเฝื่อนหัวเราะและพูดว่าโทรเลขมาให้ตกใจเปล่าๆแม่หนูนะทำหน้าอะไรอย่างนั้นแม่เลยพลอยใจไม่ดีไปด้วยพูดพลางเธอจับมือวิมลรู้สึกว่ามือนั้นเย็นชืดคุณแสยิ่งอัดใจหนักขึ้นดึงตัวหล่อนมากอดไว้แล้วปลอบประโลมด้วยคำพูดแต่เบาๆโรคไส้ตันน่ะที่เมืองนอกเขาเลิกตายกันมานานแล้วนะจ๊ะทำไมหนูถึงตกใจมากไปอย่างนี้เล่าไม่เคยฟังใครเขาเล่ามั่งหรอกหรือว่าเขาตัดไส้ตันเหมือนกับตัดอะไรเล่นการตัดผ่าที่เมืองฝรั่งเขาเจริญมากแล้วไม่เหมือนเมืองเราแล้วฤดูนี้ก็ไม่ใช่ฤดูร้อนไม่น่ากลัวอันตรายเลยแม่หนูของแม่ไม่เป็นคนขี้ตกใจอย่างนี้นี่นาวิมลพระจากทรวงอกมารดามองดูตาหล่อนแล้วคุณแสเกือบสะดุ้งหญิงสาวออกปากว่าคุณอุดมตายแล้วค่ะโถเท่านี้คุณแม่ก็ไม่รู้ไม่ตายพี่ชายจะบอกมาทำไมคะไอ้หนูตกใจมากไปแล้วถึงได้พูดอย่างนี้โถหนูบอกแล้วก็ไม่เชื่อตายแล้วคุณอุดมโถคุณอุดมคุณอุดมแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่29ของผู้ดีนะครับโอ้โหปิดตอนด้วยคลายแม็กซ์เลยคือเป็นตอนจบของตอนที่29แต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นตอนจบของอุดมด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะสิเพราะถ้าเกิดว่าเป็นตอนจบของอุดมด้วยก็จะเป็นตอนจบในความรักของอุดมแล้วก็วิมลด้วยโอ้ยตายตายตายครับผมโอ้โหเดาไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยว่าจะไปยังไงต่อนึกว่าใกล้จะจบแล้วจะไม่มีเรื่องอะไรอีกแล้วแม่มันก็ต้องมีเรื่องเข้ามาจนได้ชีวิตวิมลนี่ช่างน่าสงสารเหลือเกินขนาดคุณหญิงเนี่ยก็อยู่แบบอาการทรงๆมาแบบนี้มาค่อนข้างนานแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะไปโดยไม่คาดคิดอ่ะคืออาจจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อน
กลับกลายเป็นว่าอุ๊ยอุดมนี่คืออุดมจะไปก่อนคุณหญิงเลยเนี่ยชีวิตของเราบางทีมันก็มีอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายด้วยค่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ครับโอ้ก็ยังไงต้องติดตามต่อตอนหน้านะครับตอนนี้หมดเวลาซะก่อนยังไงติดตามตอนหน้าได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ตอนใหม่ๆของห้องสมุดหลังไมค์จะอัปโหลดทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับเอาเป็นว่าใครที่เชื่อประสบการณ์ความเข้าใจชีวิตแบบคุณแสซึ่งคุณแสเนี่ยมองว่าโอ้ยโรคนี้เนี่ยเขาไม่ต้องตายกันแล้วฝรั่งมีเทคโนโลยีเขาผ่าได้แล้วอันนี้คือในแง่ของคุณแสใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอย่าอะไรนะอย่าตีตนไปก่อนไข้ใช่แต่ในด้านของวิมลซึ่งใช้คำว่าคนรักเนาะครับก็เป็นคนรักของอุดมโดยเซนน่ะโดยสัญชาตญาณวิมลรู้สึกว่าตายแล้วอุดมของฉันไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดซะแล้วเพราะว่าวิพัฒน์เวลาที่วิพัฒน์จะโทรเลขมาคือถ้าเกิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะโทรเลขมาใช่ไม่งั้นจะเสียเวลาเสียเงินโทรเลขมาทำไมก็ถ้าเกิดไม่เป็นอะไรเนี่ยก็โทรมาครั้งเดียวเลยว่าตอนนี้นะป่วยหายแล้วหายแล้วอะไรแบบนี้จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงใช่อันเนี้ยวิมลเขาก็รู้แหละว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่เธอเสร็จแน่นอนเลยนะคะครับไม่น่าจะรอดคุณผู้ฟังล่ะคะทีมคุณแสผู้มองโลกในแง่ดีและเข้าใจชีวิตหรือจะเป็นทีมวิมลซึ่งก็มองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็มีสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างด้วยโอ้ยตายละโถวิมลของฉันก็มารอฟังตอนต่อไปนะคะ EP ที่30ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะพูดคุยส่งความคิดเห็นมาได้ระหว่างการฟังพูดดีของดอกไม้สดทาง Messenger Inbox นะคะของทั้งสองเพจค่ะต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผมเอาละค่ะ EP นี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ EP 30สวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน